าจะสวยน่ารักเหมือนกับพี่ตั๊กลีลาโอ้โหแบบนี่เด็ก12แล้วเนี่ยพี่หนูรู้ตัวไหมว่าความสามารถที่ลูกร้องในวันนี้มันเกินอายุมากๆโอ้พี่อายลำบากเหมือนกันนะวันนี้ถ้าจะต้องแพ้เด็กอะว้ายตายแล้วน่ากลัวนะเนี่ยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สังเวียนของเสียงร้องเพื่อความอยู่รอดในร้องต้องรอดเกมการแข่งขันร้องเพลงที่จะตัดสินกันด้วยระบบ AI สุดล้ำวัดค่าความแม่นยำกันทุกตัวโน้ตผู้ชนะเท่านั้นที่จะอยู่รอดส่วนคนแพ้ต้องร่วงจากเวทีนี้ไปแล้ววันนี้นะครับถึงคิวของ2ศิลปินสาวที่จัดเต็มทั้งเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมและความคมในการคอมเมนต์ขอต้อนรับคอมเมนเตอร์ประจำรายการคุณตั๊กสิริพรและคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณเป๊กกี้มีอะไรอยากจะพูดถึงชุดเครื่องแต่งกายของตัวเองไหมฮะยังต้องให้พูดอะไรอีกเหรอคะชุดฉลองชุดฉลองค่ะฉลองเรตติ้งนะต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่รับชมพวกเรานะคะตอนนี้เรตติ้งเราก็ทะยานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยืนให้พี่เอดูหน่อยเต็มๆลูกได้ค่ะอันนี้นี่คือถ้ากระพือนี่เราจะบินขึ้นมาได้เลยไหมฮะก็วันนี้ไม่ได้นั่งรถม้าบินมาพี่ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้บินด้วยขนนะคะใช้กระด้งโอ้ชุดสวยงามมากๆเลยขอบคุณคุณเป๊กกี้ที่จัดเต็มขอบคุณค่ะวันนี้นักร้องรับเชิญของเราก็จัดเต็มเช่นกันนะครับเธอเป็นศิลปินสาวอินดี้ที่มีเพลงเพราะแตะหลักร้อยล้านวิวอีกหนึ่งท่านไปพบโชว์สนุกๆจากน้องกวางจีรพันธ์ในเพลงมักอ้ายไลเดอร์สบตาหวานหลอกล่อน้องตายใจสร้างมาเป็นผู้สายตาสร้างแทนโน้ร้องต้องรอดร้องต้องรอดสั่งแทนโน่ถ้าไอ้บอมีใจกี่อยากเห็นให้น้องคิดนำเนาะเอาหน้าละละอ้างให้คิดเต้าพี่ใจกันแล้วโอ้ยน้องเลี้ยวบังทางซ้ายแล้วหันมาแนวขวาไอ้ขยิบตาลุยมังหัวใจเต้นสาวคนใดยังทายเขาไปอ้อยแอ้งเห็นไม่อยากปล่อยใจเต้นจนไหวตาน้องบักอายไล่ cover แรกระยะทำอายว่าอายมีเมียไปทีบอกมีน้องสิจีบเอาฉันแก้วเบาเบาบอกมือบายบายคุยกันเด้อแชทไลน์เด้อบักอายไลน์เด้อจุดใจน้องแรกเลยทำไปชนแก้วจะมองเมาจะกล้าไปเมาเซลใจของน้องไปของอายแล้วอยากเป็นคู่ครองกับอายนับประคลาแควโอ้โอโอ้โอยน้องเลี้ยวบังทางซ้ายแล้วหันมาแนวขวาอายขยิบตาลุยมบังหัวใจเต้นสาวคนใดยังกายเขาแบอ้อยแอ้งเห็นนะไม่อยากปล่อยใจเต้นจนไหวตาน้องบักอายหลายขอเบอร์แรกลายอยากถามอายว่าอายมีเมียไปจีบ่มีน้องสิจีบเอาฉันแก้วเบาๆฉันแก้วจะเปียเมาเมาจะกลาไปเมาแซวใจของน้องไปของอายแล้วอยากเป็นคู่ครองกับอายหนูบักลาแขวโอ้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 โอ
ับจบไปแล้วกับเพลงมักอ้ายหลายเด้อนะครับโดยน้องกวางจีรพันธ์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องกวางครับสวัสดีแม่ๆทั้งสองท่านด้วยค่ะฟังทีไรก็สนุกทุกทีเลยเพลงน่ารักเพลงมักอ้ายหลายเด้อนี่เนื้อหาเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเป็นฟีลแบบ love at first sight ของผู้หญิงคนนึงไปเจอผู้ชายคนนึงรู้สึกว่าชอบก็เลยจู่โจมอ่ะประมาณนั้นค่ะแล้วร้องสนุกๆแบบนี้ตัวจริงทำแบบนี้ไหมทำค่ะมันคือเพลงหนูแม่มันคือเพลงหนูมันต้องอย่างนี้ผู้หญิงต้องจู่โจมก่อนเรามีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ว่าแบบรอผู้ชายมาไม่ใช่ใช่ไหมสมัยไหนแล้วขนาดมีสิทธิ์เลือกอย่างนี้ยังไม่ค่อยเลือกเลยได้หมดได้หมดเอาล่ะเชิญน้องกวางเข้าประจำที่ได้เลยครับก่อนที่จะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้นะครับเรามาพบกับแชมป์8สมัยของรายการของเรากับน้องอายนันทนัทครับสวัสดีครับโอ้โหนอกจากเป็นแชมป์8สมัยแล้วนี่เวลาแนะนำตัวตอนนี้ต้องเรียกว่าแชมป์100คะแนนนะตอนนี้มีแบบเรียกว่าวางแผนการใช้เงินรางวัลที่ได้จากรายการหรือยังตอนนี้สะสม 140,000 บาทแล้วนะมีไหมคือถ้าแข่งได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็จะให้คุณแม่เก็บไว้ให้เขาเลยเพราะว่าเวลามันจำเป็นนะคะพี่เอมันค่อนข้างที่จะลำบากมากที่จะหาเงินสักก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมติครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเงี้ยค่ะคุณหมอให้นอนโรงพยาบาลเลยอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้เงินนะเดี๋ยวนั้นเลยก็เลยแบบรู้สึกว่าเงินก้อนเนี้ยจะเป็นเงินที่แบบเวลามีเหตุฉุกเฉินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นก้อนเนี้ยที่สำคัญที่แบบไปต่อได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องขัดอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าหาด้วยความสามารถของน้องอายด้วยอ่ะเดี๋ยวขอเชิญแชมป์ลุ้นด้านนู้นก่อนเลยนะครับเชิญเลยครับนักร้องคนแรกของเราในวันนี้นะครับเธอคนนี้เป็นสาวน้อยที่ใช้พรสวรรค์ทางการร้องเพลงช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวของเธอไปพบกับน้องสโนไวท์ครับสโนไวท์สาวน้อยสายเลือดลิเกคนเก่งที่มีความมุ่งมั่นอยากจะแบ่งเบาภาระให้คุณพ่อวันนี้เธอจึงมาเวทีร้องต้องรอดเพื่อชัยชนะครับกรรมการสุดยอดฝีมือสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิมพัฒน์นาคสิรินะคะชื่อเล่นชื่อสโนไวท์นะคะจริงๆนะคะหนูชื่อไวท์นะคะแต่ว่าพอหนูเล่นลิเกนะคะก็มี FC ค่ะมาเรียกว่าสโนไวท์ค่ะเลยชื่อสโนไวท์มาตลอดค่ะก็ตั้งแต่โควิดมานะคะก็ไม่มีแสดงลิเกค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการร้องเพลงอะไรเลยค่ะก็แย่ค่ะรายรับไม่มีค่ะมีแต่รายจ่ายค่ะแล้วก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอะค่ะก็เลยต้องช่วยหากันค่ะช่วยหาเงินก็มาไลฟ์กับ RO 10ทิศนะคะทางในเพจ RO 10ทิศ Channel นะคะรางวัลก็บางวันได้บางวันก็ไม่ได้เลยค่ะก็ต้องสู้ไปค่ะเพื่อครอบครัวค่ะจะต้องมีลูกคอแล้ววันนี้ความตั้งใจที่จะช่วยคุณพ่อของน้องสโนไวท์จะสำเร็จหรือไม่ไปให้กำลังใจน้องกันเลยก็วันนี้หนูก็จะทำให้เต็มที่นะคะฝากเชียร์หนูด้วยนะคะน้องสโนไวท์อายุเท่าไหร่อายุ12ปีค่ะ12ปีค่ะได้เรียนอยู่ชั้นป.6ค่ะป.6เท่านั้นเองแล้วที่บอกว่าเราร้องเพลงช่วยหาเงินให้ครอบครัวนี่หามาตั้งแต่อายุกี่ขวบ3ขวบค่ะ3ขวบโอ้โหไปทำอะไรไปหนูก็อยู่ในโรงลิเกค่ะแล้วหนูก็เต้นแขกบ้างเล่นลิเกแบบไปออกกับเขาค่ะให้มันชินค่ะก็คือทางคุณพ่อนี่มาทางสายลิเกอยู่แล้วเราก็ไปช่วยเล่นมาตั้งแต่3ขวบเลยใช่ค่ะโอ้งี้แสดงว่าเราถนัดร้องลิเกสิถนัดค่ะมีบทลิเกอะไรมาร้องให้คอมเมนเตอร์เราหน่อยมั้ยมีค่ะมีด้วยอ่ะเชิญเลยครับรายการร้องต้องรอดกรรมการสุดยอดฝีมือพี่กวางพี่เป็กกี้ก็มีชื่อโด่งดังล่ำลือทั่วหน้าหนูอยากจะสวยน่ารักเหมือนกับพี่ตา
ักลีลังโอ้ร้องลิเกก็เพราะเหมือนกันเลยเอาล่ะสำหรับเด็กอายุ12นะอยากจะช่วยครอบครัววันนี้ใช้ความสามารถของเราเองค่ะเตรียมเพลงอะไรมาครับวันนี้เตรียมเพลงน้ำตาจระเข้มาค่ะน้ำตาจระเข้คือด้วยความที่เขาคลุกคลีอยู่ในวงลิเกแล้วเมื่อกี้เราได้ฟังน้องร้องเนาะหนูมีของครบมากเลยอ่ะลูกนาสิกก็เพราะเพราะเมื่อกี้ชอบมากเลยเสียงก็หวานด้วยพี่ว่าดูแล้วไม่เกินความสามารถสโนวายเอาละโอกาสอยู่ที่น้องสโนวายแล้วขอให้ทำให้เต็มที่กับเพลงน้ำตาจระเข้มันหลังน้ำตาเวลากินเหยื่อที่เลือกเพลงน้ำตาจระเข้มาในวันนี้นะคะก็เพราะว่าหนูมั่นใจเพลงนี้นะคะแล้วก็หนูซ้อมมาดีค่ะก็หนูคิดว่ามันเสียงมันจะถึงค่ะหนูก็เลยเลือกเพลงนี้มานะคะร้องต้องรอด3 2 1ฉันดังโดน
อยากเอาเธอไปจำหน่ายที่นาส่งโรงผลิตสินค้าทำรองเท้านางจระเข จบไปแล้วนะครับกับเพลงน้ำตาจระเข้นะครับจากน้องสโนไวท์คุณตั๊กครับฟังน้องสโนไวท์แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหแบบนี่เด็ก12แล้วเนี่ยพี่หนูรู้ตัวไหมว่าความสามารถที่ลูกร้องในวันนี้มันเกินอายุมากๆนะหนูรู้ไหมว่าเพลงนี้มันยากมากนะค่ะแต่หูป้าตั๊กแบบไม่สามารถละสายตาจากสโนไวท์ได้เลยจะบอกว่าเพลงนี้ใจฉันดังโดนเคี้ยวรักจางเคี้ยวเอาจนปนเนี่ยแต่พี่เอตอนที่เขาร้องอ่ะมันจะเป็นเคี้ยวเอาแบบเคี้ยวเคี้ยวเงี้ยมันแบบว่าคำว่าเอาอ่ะมันอาจจะไม่ชัดแต่ป้าตั๊กกลับชอบมันจะไม่ใช่แบบที่คุณแคทียาร้องไว้อันนี้หนูร้องเป็นตัวหนูเองมันจะซ้ําอีกกี่ทีหนูก็ร้องแบบนั้นน่ะป้าตั๊กก็รู้สึกว่ามันแปลกดีแฮะอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยิ่งร้องยิ่งดียิ่งร้องยิ่งดีแรกๆอาจจะมีแบบตื่นเต้นบ้างแต่พอแบบคล้ายๆแบบพอสักพักนึงอ่ะหนูเอาอยู่เลยอ่ะเอาเหอะอายอ่ะแชมป์เนี่ยนั่งฟังสนุกไว้ร้องตัวเนี้ยป้าตั๊กว่าอายก็ต้องทึ่งในความสามารถที่สโนไวท์ร้องเพลงนี้เก่งมากลูกขอบคุณค่ะคุณกวางครับน้องสโนไวท์ทำได้ดีมากเสียงหวานแต่ว่าอาจจะแบบด้วยความตื่นเต้นน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องตายต่ำเนาะภาษาร้องเขาจะเรียกว่าตายต่ำลงเสียงต่ำอาจจะแบบยังไม่ชัดอาจจะด้วยแบบน้องยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยรวมแล้วเพราะค่ะดีชื่นชอบค่ะขอบคุณค่ะคุณเป๊กกี้ครับเรียกว่าเข้าฝักอ่ะลูกทําได้ดีมากทําได้ดีเกินอายุลูกไปมากอ่ะเนี่ยจริงอย่างคนเขาว่าเวลาเราฝึกอะไรก่อนเราก็มักจะมีของก่อนอันนี้พูดได้เลยว่าเนี่ยมีของมาเต็มๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าดีมากลูกนะคะแล้วเวลาไปไหนถ้าลูกลดความตื่นเต้นนะผ่อนคลายลงตั้งแต่ต้นเพลงเนี่ยมันจะดีทั้งหมดเลยโหพี่อายลําบากเหมือนกันนะวันนี้ถ้าจะต้องแพ้เด็กอ่ะว้ายตายแล้วน่ากลัวนะเนี่ยนะโอ้โหเหมือนกดดันแชมป์ไปในตัวเลยนะเอาล่ะฟังคอมเมนต์กันไปแล้วแต่วันนี้การตัดสินอยู่ที่ระบบ AI ของเราซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าได้กี่คะแนนยังไงเป็นกําลังใจให้กับสโนไวท์นั่งพักด้านนู้นก่อนเลยครับเอาล่ะอย่าหยิกน้องนะอายและผู้แข่งขันคนต่อไปที่จะมาท้าทายระบบ AI ของเราคนนี้ก็อายุเพียง12ปีเช่นกันเป็นสาวน้อยที่ใจสู้กตัญญูไม่แพ้ใครมีคุณปู่คอยดูแลและฝึกให้เธอร้องเพลงอีกด้วยขอต้อนรับน้องเฟรนเฟรนหลานสาวแสนน่ารักของคุณปู่เลิศที่ดูแลเธอทุกอย่างตั้งแต่จำความได้แล้ววันนี้เมื่อคุณปู่ต้องเจอกับมรสุมหนักถึงเวลาแล้วที่เธอจะใช้ความสามารถจากการร้องเพลงเพื่อช่วยเหลือคุณปู่ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริญญาฉิมท้วมชื่อเล่นชื่อน้องเฟรนอายุ12ปีค่ะตั้งแต่หนูเด็กๆคุณปู่ก็เป็นคนเริ่มสอนหนูร้องเพลงเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เกษียณแล้วแล้วก็ยังดูแลครอบครัวอยู่ค่ะคุณปู่ก็คอยไปรับไปส่งเวลาหนูไปโรงเรียนแล้วก็พาไปแข่งตามรายการต่างๆด้วยค่ะพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนก็ตกงานค่ะรวมถึงคุณพ่อหนูด้วยค่ะเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักดนตรีแล้วก็ต้องไปเล่นดนตรีแล้วก็พอช่วงโควิดก็ไม่ได้ไปเล่นเลยค่ะปกตินอกจากเรียนหนูก็ชอบไปร้องเพลงค่ะไปแข่งตามรายการต่างๆด้วยค่ะแต่พอช่วงโควิดก็ไม่ได้ไปเลยค่ะทำให้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีรายรับเข้ามาเลยค่ะมีแต่รายจ่ายคุณปู่ก็เลยต้องมีภาระเพิ่มค่ะหนูก็อยากจะฝากบอกกับคุณปู่นะคะว่าวันนี้หนูจะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะนำเงินไปแบ่งเบาภาระคุณปู่แล้วก็คุณปู่จะได้อยู่กับหนูนานๆแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะอ
วัสดีครับน้องเฟรนอายุ12ปีเช่นกันที่เมื่อกี้แนะนำไปบอกมีคุณปู่คอยดูแลและคอยสอนในการร้องเพลงคือที่มาที่ไปยังไงก็คือตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วค่ะคุณปู่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบฟังเพลงค่ะแล้วก็เลยเปิดให้หนูฟังค่ะแล้วก็ด้วยความที่คุณพ่อเป็นนักดนตรีแล้วก็คุณแม่เป็นนักร้องด้วยค่ะก็ได้ฟังแล้วก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คุณปู่เห็นว่าหนูชอบร้องเพลงค่ะคุณปู่ก็เลยจับเอามาสอนเลยค่ะนี่คือคุณปู่ผลักดันเลยเต็มที่เลยแล้วตอนนี้ช่วงโควิดที่บ้านเป็นยังไงบ้างพอมีโควิดคุณพ่อก็ไม่ได้ทำงานมา2ปีแล้วค่ะก็ไม่ค่อยมีรายรับเลยค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้ที่บ้านก็เรียกว่าต้องเอาเงินเก็บออกมาใช้แล้วใช่ค่ะโอ้โหงั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสของน้องเฟรนที่จะเรียกว่าใช้ความสามารถในการที่จะคว้าเงินเอาไปให้กับครอบครัวค่ะมั่นใจแค่ไหนประมาณนึงค่ะประมาณนึงแล้วเมื่อสักครู่ได้ยินน้องสโนไวท์ร้องแล้วเป็นไงบ้างร้องดีมากเลยร้องดีมากเลยเอาละสิอุ๊ยพูดแบบสั่นเลยเหมือนกันงั้นวันนี้น้องเฟรนเตรียมเพลงอะไรมาครับเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะเขียนฝันไว้ข้างฝาคุณเป็กกี้ครับเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงอารมณ์เนี่ยพี่เป็กว่าน่าจะทำไม่ยากไม่เกินวัยของเฟรนนะคะเพราะว่าเป็นฟีลลิ่งแบบว่าคนที่ต้องสู้แล้วตอนนี้ก็คือทุกคนต้องสู้หมดไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ต้องสู้นะคะเริ่มสู้ตั้งแต่เร็วๆเนี่ยมันจะเยี่ยมมากเลยยิ่งแข่งแกร่งเร็วเท่าไหร่ชีวิตยิ่งประสบความสำเร็จเร็วเท่านั้นวันนี้บนเวทีของเราก็ขอให้เฟนประสบความสำเร็จแบบที่ตั้งใจไว้ค่ะสู้นะคะทำให้ได้เอาล่ะได้รับคำแนะนำจากคอมเมนเตอร์ไปแล้วอยู่ที่น้องเฟนแล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมไปชมโชว์จากน้องเฟรนในเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาครับวันนี้หนูเลือกเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝามาแข่งค่ะเพราะว่าหนูชอบเพลงนี้อยู่แล้วค่ะที่หนูชอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆคุณปู่ชอบเปิดให้ฟังตลอดแล้วก็ตอนเด็กๆหนูเอาไปแข่งกับทุกเวทีเลยค่ะและหนูก็มั่นใจนะคะว่าเพลงนี้จะทำให้หนูสามารถชนะในวันนี้ได้ค่ะร้องต้องรอด3 2 1แม่นั้นยังมีมากพอ
กแม่ยังสวยแม้เมืองไกลใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืนแล้วเนี่ยวันนี้ทั้งคู่เลยทั้งเฟรนทั้งสโนว์ไวท์ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งมากๆในวัยเนี้ยแล้วก็มีของมากๆวันนี้มันชี้วัดกันตรงว่าใครสามารถควบคุมตัวเองได้มากกว่ากันแล้วมันยากมากในการควบคุมตัวเองแม้กระทั่งพี่เป๊กเองเฟรนเชื่อไหมถ้าไปเจอสถานการณ์ที่ตื่นเต้นน่ะพี่เป๊กเคยไปขึ้นคอนเสิร์ตพี่ดาเอโนฟินเมื่อนานมากแล้วมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งน้ำลายเราอ่ะมันตื่นเต้นจนมันกลืนเข้าไปไม่ลงเลยมันหนืดเข้าใจเลยจริงๆแล้วในเนื้อเสียงเนี่ยดีมากและการเล่าเรื่องของเฟรนอ่ะเฟรนเข้าใจในสิ่งที่เฟรนจะเล่าให้พี่ฟังอ่ะตอนนี้อย่างเดียวเลยคือตื่นเต้นถ้าลดความตื่นเต้นได้เนาะโอ้โหเจ๋งมากนะฮะอยากจะบอกว่าวันนี้พี่โชคดีมากเลยนะเรา3คนโชคดีมากเลยนะโชคดีอะไรหรือเปล่าลูกโชคดีที่ไม่ต้องมาตัดสินเองเพราะว่าหนูอย่างที่บอกกับทั้งเฟรนสโนไวท์โอ้โหแบบทึ่งเนี่ยนั่งทึ่งเฟรนเอ้ยถ้าเป็นเนี่ยไม่รู้ปู่มาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปู่มากับเฟรนแม่ปัตตะวัฒน์แกต้องนั่งภูมิใจอ่ะในตัวเฟรนมากๆเลยอ่ะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่จะช่วยในเรื่องการตื่นเต้นได้นั่นคือการสะสมประสบการณ์ลูกลูกขึ้นเวทีบ่อยๆเข้าเดี๋ยวตรงเนี้ยลูกก็จะเก่งขึ้นเองแล้วหนูก็จะค้นพบเองด้วยตัวเองนะงั้นเดี๋ยวตอนคัดเทปลูกก็ขึ้นแล้วก็เดินลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดินลงเดี๋ยวขึ้นมาร้องเพลงนี้สัก20เที่ยวลูกจ้ะแต่วันนี้บอกเลยการตัดสินอยู่ที่ระบบ AI ของเราเอาล่ะมาลุ้นผลการเชิญน้องสโนไวท์ด้านนี้ด้วยครับ2นักร้องจะมีเพียง1เดียวที่รอดส่วนอีกคนต้องร่วงจากเวทีนี้ไปผลการแข่งขันระหว่างน้องสโนไวท์ต้องรอดเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวกับน้องเฟรนที่ต้องรอดเพื่อนำเงินมาดูแลคุณปู่ที่เลี้ยงดูและสอนเธอร้องเพลงมา2คนนี้ใครจะรอดลุ้นกันเลยครับคะแนนเต็ม100คะแนนดูสีมากดูสีคนที่รอดต้องได้คะแนนสูงกว่าดีนะคะเราไม่ได้ตัดสินนะคะดีแล้วที่เราไม่ได้ตัดสินยากเลยเนี่ยยากและจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคนที่รอดก็คือน้องสโนไวท์ครับ83คะแนนครับชนะน้องเฟรนไปโอ้โห3คะแนนเท่านั้นเองโอ้โหเฉียดฉิวกันจริงๆ3คะแนนเฉียดฉิวเหมือนที่เราคาดคิดไว้เหมือนกันว่าวันนี้มันต้องแบบเฉียดกันจริงๆใช่ครับน่าเสียดายแทนน้องเฟรนนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่เชื่อเหลือเกินว่าวันนี้เราได้ทึ่งในความสามารถของเด็กอายุ12ปีคนนี้ขอแสดงความเสียใจกับน้องเฟรนครับคุณร้องไม่รอดครับเอาล่ะตอนนี้ต้องถามความรู้สึกน้องเฟรนเป็นยังไงบ้างกับการแข่งขันในวันนี้ครับก็ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าพอร้องเสร็จก็โล่งขึ้นเยอะเลยค่ะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้น้องเฟรนด้วยนะครับวันนี้น้องเฟรนต้องรอดเพื่ออยากจะช่วยเหลือคุณปู่แต่ถึงจะพลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับสมหวังเงินสั่งได้เข้าใจดีมอบเงินรางวัลปลอบใจให้ 5,000 บาทครับท่านผู้ชมครับสมหวังเงินสั่งได้พร้อมเคียงข้างลูกค้าสู้วิกฤตเปิดตัวแคมเปญสินเชื่อทะเบียนรถฝ่าวิกฤตชีวิตตั้งหลักได้อาชีพไหนก็กู้ได้อนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรไม่ต้องเดินบัญชี
ผู้ที่สนใจสามารถนำรถมาสมัครสินเชื่อด้วยตัวเองที่สมหวังเงินสั่งได้ทั่วประเทศหรือขอนัดหมายทำสัญญาถึงบ้านผ่าน LINE @สมหวังหรือบนเว็บไซต์somhwang.co.th ถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร02-123-4000ครับแล้ววันนี้เราได้ผู้ชนะแล้วนั่นคือน้องสโนไวท์นะครับเอาล่ะจะต้องเข้ารอบไปท้าชิงตำแหน่งแชมป์จากแชมป์8สมัยของรายการของเราต้องเรียกน้องไม่ได้แล้วสิตอนนี้อันนี้ครูอาย ใช่ไหม แล้วนักเรียนกลัวคุณครูไหม กลัวค่ะกลัวแต่เราจะยอมไหมไม่ยอมค่ะ เอาล่ะ นักเรียนบอกไม่ยอม ครูอายต้องเตรียมตัวให้ดีนะอะไรจะเกิดขึ้นต้องมาลุ้นกันนะครับติดตามข่าวสารหรือสนใจสมัครเข้าแข่งขันเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook รายการร้องต้องรอดเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อแจกของรางวัลมากมายครับมาลุ้นกันนะครับว่าสาวน้อยผู้ท้าชิงอายุเพียง12ปีเท่านั้นจะปราบแชมป์เรียกว่ารุ่นครูแล้วตอนนี้ กับครูอายแชมป์8สมัยของเราลงได้หรือไม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันพุธ18นาฬิกาทางช่อง7 HD กับสังเวียนของเสียงร้องเพื่อความอยู่รอดเพราะนี่คือร้องต้องรอดวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับSSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี